สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะดังนั้นหัวข้อที่จะเทรนกันในเดือนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากในเรื่องของโรคหัวใจนะคะหัวข้อในวันนี้ขอใช้ชื่อว่า Love Your Heart รักสุขภาพรักหัวใจค่ะลักษณะของหัวใจของคนเรานะคะก็จะตั้งอยู่กลางอกมวลกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่ข้างซ้ายมากกว่าแล้วก็ปลายหัวใจเนี่ยจะชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะในลักษณะของการทำงานของหัวใจเนี่ยมันก็จะทำงานในลักษณะของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยอาศัยการหดตัวเป็นจังหวะซ้ำๆแล้วก็ส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อลายค่ะที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจซึ่งเราก็จะไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าให้หัวใจหยุดเต้นเราอาจจะหยุดฮึบกั้นหายใจได้แต่ระหว่างที่เรากั้นหายใจเนี่ยหัวใจเราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งการสูบฉีดเลือดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ5ลิตรต่อนาทีนะคะกับหัวใจก้อนแค่กำปั้นเดี๋ยวคิดดูนะคะ1นาทีเนี่ยมีเลือดผ่านออกถึง5ลิตรเลยแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณสัก3ขีดนะคะ300กรัมการทำงานของหัวใจค่ะก็จะ1ครั้งที่ทำเนี่ยก็คือการคลายตัวแล้วก็บีบตัวอันนี้นับเป็น1ครั้งซึ่งปกติแล้วเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะอยู่ที่60ถึง80ครั้งต่อนาทีนะคะถ้าเราคิดปกติค่าเฉลี่ยว่าอาจตีซะว่า70ครั้งต่อนาทีนะคะใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงคูณได้60นาทีคูณได้70ครั้งตัวเลขที่ออกมาก็คือประมาณ 1,800 ครั้งอันนี้ก็คือจะเป็นการทำงานคลายและบีบคลายและบีบนะคะของหัวใจใน1วันซึ่งถือว่าเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าขนาดเราหลับเนี่ยหัวใจก็ยังทำงานอยู่เนื่องจากเป็นอวัยวะที่มีการทำงานหนักมากมันก็เลยมีความเสี่ยงอะค่ะในการที่จะเกิดความผิดปกติได้มากมายอย่างเช่นความผิดปกติที่เกิดกับตัวหัวใจเองค่ะอย่างเช่นในเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายเกิดโรคลิ้นแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจหรือว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อแล้วก็อวัยวะอีกอันนึงที่อยู่ใกล้ๆของกับหัวใจเลยก็คือในเรื่องของหลอดเลือดอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งแล้วก็ตีบเกิดความดันโลหิตสูงหรือว่าเกิดหลอดเลือดอักเสบขึ้นได้ค่ะเหล่านี้ค่ะรวมกันเราจะเรียกกลุ่มโรคนี้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่า cardiovascular disease CVD ซึ่งถือเป็นการสาเหตุค่ะของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกเลยถึง 29% ในปี2014แล้วก็ไม่เพียงแต่ทั่วโลกค่ะของประเทศไทยเองเนี่ยก็มาเบอร์หนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะคะที่มาเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดปัจจัยอันนึงเลยที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือในเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรามีบุคคลในครอบครัวค่ะที่มีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเราก็มีโอกาสมียีนที่มีความเสี่ยงอะค่ะที่จะเป็นได้มากกว่าแล้วก็ผู้ชายค่ะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราแก้ไม่ได้แต่ก็มีปัจจัยอีกหลายด้านเลยที่เราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้ค่ะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคอาหารของเราก็คือควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตนะคะควบคุมระดับน้ำตาลระดับไขมันดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวอย่าให้มากเกินไปแล้วก็ดูแลเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะการสูบบุหรี่เองหรือว่าความเครียดอารมณ์ที่แปรปรวนเนี่ยก็ส่งผลกับการเกิดโรคหัวใจเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งการขาดสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคเนี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยก็หลักๆเลยก็มาจากอาหารที่เรากินนี่แหละค่ะเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านจากปากเนาะค่ะลงไปสู่เกิดผ่านกระบวนการย่อยตามสเต็ปของมันไปสู่กระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้าไปเนี่ยค่ะเจาะเลือดออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นลักษณะของเลือดเนี่ยอย่างในหลอดที่โชว์เลยก็แยกตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของน้ำเลือดด้านบนก็จะเป็นลักษณะของไขมันหน้าตาเหมือนข้าวขาหมูนะคะเวลาซื้อข้าวขาหมูมาแล้วแช่ตู้เย็นเนี่ยก็จะพบอาการแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าไอ้เลือดเนี่ยถ้ามันอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในเส้นเลือดของเราจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีไขมันเนี่ยค่ะไปเกาะอยู่ตามเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามีอยู่
เล็กสัก 40% สักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทางเดินก็จะเหลืออยู่แค่ครึ่งหนึ่งเลือดที่สูบฉีดเนี่ยก็ยังต้องมีปริมาณเท่าเดิมเพราะเราต้องใช้เลือดปริมาณเท่าเดิมนี่แหละมันก็ทำให้ยิ่งทำให้ความดันในการที่ใช้สูบฉีดเลือดนะคะยิ่งต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันสามารถที่จะมีปริมาณนี้ส่งออกไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่ต้องการได้แล้วก็เลวร้ายไปกว่านั้นอีกถ้ามันถูกบล็อกไปสัก 95% เหลือเลือดเดินได้อยู่ 5% เนี่ยโอ้โหอันนี้เลือดยิ่งสูบฉีดแรงมากก็มีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของผนังหลอดเลือดเนี่ยแตกได้สูงนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าหลอดเนี่ยถ้าเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของไขมันเนี่ยก็จะพบว่าตัวไขมันที่เป็นไขมันเลวนะคะ LDL คอเลสเตอรอลหรือว่า total คอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะมีค่าสูงพุ่งปรี๊ดมากเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไขมันในเลือดนะคะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นreference จาก American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice ที่เขากำหนดไว้ค่ะก็จะแบ่งเป็น3โซนไฟจราจรนะคะถ้าอยู่โซนสีเขียวนี่ก็คือแบบปลอดภัยดีมากรักษาโซนนี้ไว้ถ้าใครอยู่ในโซนสีส้มเป็น borderline ละก็เริ่มแบบเสี่ยงๆล่ะก็ต้องพยายามดึงตัวเองอะค่ะให้ลงมาอยู่ในโซนสีเขียวได้โดยอาศัยเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอาหารยังไม่ต้องทานยานะคะแต่ถ้าใครถลำล้ำลึกไปไกลกว่านั้นแล้วไปอยู่โซนสีแดงแล้วอันนี้ก็ต้องพบแพทย์นะคะรับยากันไปแต่ก็แน่นอนเราก็ไม่ได้จะให้พึ่งยาอย่างเดียวยังไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะค่ะด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องทานยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเลยเรามาดูกันบ้างนะคะว่าไขมันในเลือดเราจะต้องตัวไหนบ้างที่เราควรจะต้องดูตัวแรกเลยคือ TC คือ Total Cholesterol ค่ะค่าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน200หรือว่าเต็มที่เนี่ยไม่ควรจะเกิน239นะคะถ้าทะลุ240แล้วอันนี้ก็คือพบแพทย์ค่ะตัวถัดมาคือตัวไขมันดีหรือว่า HDL cholesterol นะคะอันนี้ก็ต้องควรจะมีค่ามากนะคะเป็นไขมันที่ดีควรจะมากกว่า60ถ้าเกิดน้อยเกินไปในผู้ชายเนี่ยถ้าน้อยกว่า40ในผู้หญิงน้อยกว่า50อันนี้คือไม่โอเคนะคะตัวถัดไปตัว LDL cholesterol หรือว่าไขมันเลวนะคะไม่ควรจะเกิน100หรือว่ายอมรับได้ก็เต็มที่ก็130นะคะแต่ถ้าสูงเกิน160ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงมากขึ้นตัวสุดท้ายตัว TG ไตรกลีเซอไรด์นะคะควรจะน้อยกว่า150ค่ะถ้ามากกว่า200อะค่ะอันนี้ก็เช่นกันก็อาจจะต้องแบบพึ่งยาแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไม่ได้มาจากอาหารที่ไขมันสูงอย่างเดียวค่ะมันยังมาจากพวกของหวานด้วยพวกเครื่องดื่มหรือว่าเบเกอรี่ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นแหล่งของไตรกลีเซอไรด์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการกดกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัวเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดมาจากการที่เราเนี่ยได้รับอาหารทานอาหารเข้าไปก็มีไขมันแทรกเข้าไปแล้วตัวตับของเราเองเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะสั่งข้อคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองขึ้นมาได้อีกนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะฟังชื่อแล้วโอ๊ยมันเป็นไขมันจะยังจะผลิตอีกยังจะกินเข้าไปอีกเหรอคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนหลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะต้องสมดุลค่ะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเอาไปใช้งานเสร็จเราก็จะมีเจ้าตัว HDL เนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นไขมันที่ดีเนี่ยคอยเก็บล้างทำความสะอาดพวกไขมันที่เลวเนี่ยค่ะให้ออกจากเส้นเลือดแล้วก็ไปทำลายที่ตับแล้วก็ส่งออกไปนะคะถ้าเกิดวงจรเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะคะบาลานซ์การ LDL ขนส่งคอเลสเตอรอลไปทำงานเสร็จ HDL ก็เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านให้สะอาดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากว่าเจ้า LDL เนี่ยมันล้นมากเกินนะคะไหนจะตับสังเคราะห์ขึ้นมาเองไหนจะได้จากอาหารอีกมากมายเนี่ย HDL ก็บอกว่าโอ๊ยฉันทำงานไม่ไหวนะมันก็เลยเกิดความสกปรกเกิด LDL เนี่ยมากมายอะค่ะจนล้นอยู่ในหลอดเลือดของเราซึ่งเมื่อเจ้า LDL มันล้นอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ง่ายต่อการเกิดออกซิไดซ์ค่ะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ขึ้นก็คือว่าเกิดเจ้าฟรีแรดิคอลเนี่ยค่ะมาทำร้ายมันก็ทำให้เกิดการเกิดดีเฟกต์ขึ้นก็จะร่างกายเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปบอกให้เม็ดเลือดขาวอะค่ะมากำจัดดีเฟกต์ตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นพอเม็ดเลือดขาวมาทำงานเนี่ยลักษณะการทำงานของเม็ดเลือดขาวอะค่ะมันก็จะห้อมล้อมเจ้าตัว LDL ออกซิไดซ์ขึ้นมันก็เลยทำให้ผนังของหลอดเลือดตรงเนี้ยค่ะมันหนาตัวขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเป็นพลาคขึ้นมาเนี่ยที่จะมาอุดตันในเรื่องของหลอดเลือดเส้นเลือดของเราได้แล้วเกิดโชคร้ายค่ะมันเกิดไปอุดตันที่หลอดเลือดสำคัญอย่างหลอดเลือดหัวใจเอวอร์ต้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายขึ้นมาได้เลยทีเดียว
เจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการของโรคทางเมตาบอลิกหรือว่า NCD ที่เราเคยได้ยินนะคะก็จะมากันเป็นซีรีส์เลยเวลามาด้วยการพาเพื่อนมาด้วยก็มีอะไรบ้างก็โรคอ้วนเนาะค่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงความดันเลือดสูงแล้วก็เบาหวานเนาะค่ะมากันเป็นแพ็กเกจเลยทีนี้เราจะมีวิธีการไหนในการที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะก็ไม่ยากนะคะลองดูตามสไลด์นี้ได้เลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารค่ะลดอาหารหวานมันเค็มลงงดการสูบบุหรี่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มระดับ HDL ในร่างกายของเราแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะคะไม่ให้เกิน140-90หลีกเลี่ยงสภาวะที่อยู่ในความเครียดมากเกินไปนะคะแล้วก็ควบคุมระดับของไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ตัวเองได้ตลอดอีกอันนึงก็คืออันนี้ทำได้เองที่บ้านเลยทุกๆวันเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเช็คเรื่องของดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index ค่ะวิธีการคำนวณก็คือใช้น้ำหนักหารด้วยส่วนน้ำหนักเป็นกิโลนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองค่ะอย่างตัวอย่างที่ยกมาค่ะน้ำหนัก55 กิโลกรัมสูง160 เซนติเมตรวิธีการคำนวณก็คือว่าเอา55ค่ะหาร 1.6 สองครั้งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ที่ 21.5 จากตัวอย่างนี้21.5 อยู่ตรงไหนเอ่ยก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 18-22.9 นะคะก็จะถือว่าเป็น healthy weight ก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยมีความสมดุลกันดีแล้วแต่ถ้าเราหารออกมาแล้วใครได้ระหว่าง 23-24.9 นะคะอันนี้ก็คือแปลว่า overweight ละเริ่มที่จะท้วมละมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินนะคะแต่ถ้าใครทะลุเป้าไปกว่านั้นอีกได้เกิน25อันนี้ก็จัดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคอ้วนแล้วนะคะแต่ก็ผอมเกินไปก็ไม่ดีอีกเช่นกันค่ะไม่ควรจะน้อยกว่า18นะคะทีนี้ก็จะมีข้อแนะนำค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพหัวใจในแต่ละช่วงวัยนะคะถ้ายังอยู่ในวัยที่เป็นใสๆกิ๊กริก20นะคะเพิ่งจบใหม่อ้ออันนี้ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีทั่วๆไปเนาะค่ะแล้วก็พยายามแบบว่าใช้ชีวิตให้มี physical activity ค่ะหลีกเลี่ยงการที่จะอยู่เฉยๆมากจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของบุหรี่ด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้สูบเองเนาะค่ะแต่ก็หลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในสภาวะที่มีที่เราจะเป็น second hand smoke อะค่ะถ้าอยู่ในวัยช่วงกลางคนละสัก30+อย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลเรื่องของความจิตใจด้วยผ่อนคลายด้วยนะคะอย่าให้เครียดจนมากเกินไปแล้วก็ต้องรู้ประวัติครอบครัวเราอะค่ะว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจหรือเปล่านะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงมากเช่นกันส่วนในวัย50นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้เรื่องของสัญญาณเตือนต่างๆของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็เกิด stroke นะคะจะได้ถ้าเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงทีแล้วในวัยนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวบ้างนะคะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์แนะนำมาค่ะอย่างเคร่งครัดส่วนในวัยผู้สูงอายุอันนี้ก็คือแนะนำเลยว่าควรจะต้องมีเครื่องวัดความดันนะคะสักเครื่องไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพง1,000 กว่าบาทก็หาซื้อได้แล้วเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยความดันก็จะเพิ่มสูงอยู่แล้วเราก็ต้องคอยแบบมอนิเตอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็ควบคุมในเรื่องของน้ำหนักนะคะอย่างในวัยผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเทรนด์ที่แนะนำว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มหรือไปลดถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะก็คือให้พยายามแบบคงคีปน้ำหนักตัวตรงนั้นไว้นะคะแล้วก็สังเกตเรียนรู้ค่ะเรื่องของสัญญาณเตือนต่างๆของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคสโตรกขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะสายต่างๆก็อย่างเช่นมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหรือว่าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นทรายของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ถ้าเราสามารถที่จะไปถึงมือหมอทันภายใน4 ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอัมพาตอัมพาตเนี่ยค่ะก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เป็นเลยหายเลยก็ได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารและการปฏิบัติตัวตรงนั้นแล้วอะค่ะเราจะมี
หรือบนโลกใบนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะสารตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ในสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยที่ชื่อว่า OPC หรือว่า Oligometric Proanthocyanidin เนี่ยซึ่งเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ตัวเนี้ยมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยลดไขมันตัวที่ไม่ดีลด LDL ได้จึงทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ตัวเกรปซิดเอ็กซ์แทกหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยก็จะไปช่วยยับยั้งการเกาะการเกาะของ LDL คอเลสเตอรอลค่ะที่หลอดเลือดเราได้ก็ช่วยลดหลอดเลือดอุดตันทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้แล้วก็เจ้าตัวสาร OPC ที่อยู่ในสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยยังช่วยลดอนุมูลอิสระทำให้หลอดเลือดฝอยของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงลดการที่จะเกิดหลอดเลือดขาดได้นะคะแล้วก็ลดภาวะการเกิดการอักเสบได้เช่นกันมีงานวิจัยค่ะที่ทำที่ประเทศอิตาลีนะคะโดยให้อาสาสมัครเนี่ยทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่อาหารไขมันสูงแต่ไม่ได้ทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นกับอีกกลุ่มหนึ่งได้อาหารไขมันสูงเหมือนกันแต่ว่าได้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเพิ่มร่วมด้วยอะค่ะก็จะพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยจะมีการเกิดออกซิไดซ์แฟตอะค่ะสูงขึ้นถึง 1.5 เท่าในขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยออกซิไดซ์แฟตเนี่ยค่ะลดลงแล้วก็ค่าบลัดแอนตี้ออกซิแดนต์ในเลือดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะคะอีกงานนึงค่ะทำที่นอร์เวย์อันนี้ก็คือดูเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะในกลุ่มที่สูบบุหรี่นะคะก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือสูบบุหรี่เฉยๆไม่กินไม่ได้รับการทรีทเมนต์ใดๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ให้ไวน์แดงด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มไวน์แดงที่ปราศจากแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเขาก็เลยต้องการจะพิสูจน์ผลลัพธ์ว่ามันเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นผลมาจากตัวไวน์ที่ทำมาจากองุ่นนะคะก็เพราะว่าblood flow ของกลุ่มควบคุมเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก่อนหรือหลังในขณะที่กลุ่มที่ดื่มไวน์แดงหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่ดื่มไวน์แดงที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็พบว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยค่ะขยายตัวดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้นะคะดังนั้นก็คือเป็นข้อพิสูจน์ว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่อยู่ในไวน์เนี่ยมีฤทธิ์ในการที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้นะคะไม่ได้มาจากเอฟเฟกต์ของแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนอกเหนือจากตัวเกรปซิดเอ็กซ์แทกแล้วก็จะมีสารอีกอันนึงก็คือตัวโคเอนไซม์ Q10 ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้งการเกาะของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดของเราลดหลอดเลือดอุดตันแล้วก็ลดอาการปวดร้าวที่หน้าอกด้วยเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างพลังงานแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับหัวใจค่ะแล้วก็เจ้าตัวโคคิวเนี่ยค่ะก็พบมีงานวิจัยอันนี้ค่ะเขาตีพิมพ์ออกมาแล้วเขาก็รายงานว่าในกลุ่มคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมักจะพบว่ามีระดับโคเอนไซม์ Q10 ในเลือดอะค่ะต่ำแต่ว่าเมื่อได้โคเอนไซม์ Q10 เพิ่มเข้าไปเนี่ยพบว่าจะช่วยในการหายใจลำบากหรือหายใจแล้วเหนื่อยเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะและนอกจากนี้ยังพบว่าการเสริมด้วยโคเอนไซม์ Q10 ร่วมกับวิตามิน B6 เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดได้ค่ะสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์โคคิว30ก็คือเจ้าตัว ALA ตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จึงสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิด LDL oxidation นะคะก็จะลดการเกิดพลาคที่จะมาอุดตันบริเวณหลอดเลือดของเราได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวน้ำมันปลาหรือว่าเจ้าตัว Fish Oil นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีสารสำคัญก็คือกรดไขมันโอเมก้า3ตัว EPAตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะลดไขมันตัวที่ไม่ดี LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็ช่วยเพิ่ม HDL ได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการเกาะของเกล็ดเลือดจึงมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานอกเหนือจากการตรวจสุขภาพใช่ไหมคะเช็คเรื่องของระดับไขมันน้ำตาลความดันอะไรต่างๆน้ำหนักตัวที่บอกไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยง
ณตอนนี้หรืออนาคตก็แล้วแต่ที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีแบบประเมินอันนึงค่ะที่เรียกว่าเป็นFarmingham Score ก็คือสามารถเสิร์ช Google ได้เลยคำนี้เป็นแบบประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจตีบในรุนแรงได้ในระยะ10ปีนะคะเสิร์ชเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปอายุเพศนะคะ Total Cholesterol HDL สูบบุหรี่ไหมความดันเป็นยังไงนะคะกรอกข้อมูลเสร็จมันก็จะ predict ก็จะมีผลการประเมินออกมาให้อะค่ะว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ทั้งหมดนี้ที่คุยให้ฟังเนาะค่ะก็จะเป็นเทคนิคเนาะค่ะที่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการทานอาหารดูแลเรื่องโภชนาการที่ดีงดอาหารหวานมันเค็มแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพในเรื่องของน้ำหนักตัวระดับไขมันในเลือดความดันโลหิตนะคะแล้วก็อาจจะเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะตัวโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ตัวน้ำมันปลาเหล่านี้ร่วมด้วยช่วยกันก็จะช่วยดูแลสุขภาพของหัวใจของเราเนาะค่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะก็สำหรับในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ